สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นภาพที่อาจารย์บอยเดินทางไปสวดพระตรวจสอบพระของเฮียเม้งที่อำเภอเมืองโคราชนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับเนื่องด้วยจำนวนพระที่มากนะครับเฮียเม้งได้มอบพระจำนวนหนึ่งนะครับมาให้อาจารย์บอยตรวจสอบที่กรุงเทพนะครับเราก็ได้นำพระชุดนี้มาตรวจสอบที่นี่นะครับก่อนที่จะมาตรวจสอบพระของอาจารย์บอยนะครับขอฝากงานใหญ่ของใหญ่งานดีมีคุณภาพอีกงานหนึ่งนะครับงานประกวดพระสายวังสายอนุรักษ์สายมาตรฐานนะครับที่จัดขึ้นในวันที่29 กันยายน 2567ห้องสแตมป์ทองบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับในงานนี้ใหญ่ชินบัญชรเตรียมพระสมนาคุณไว้ 10,000 องค์นะครับพระสมนาคุณที่ใหญ่ชินบัญชรจะสมนาคุณนะครับทางช่องก็จะมาตรวจสอบกับอาจารย์บอยนะครับเพื่อความเข้าใจของ FC ว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าเนื้อแบบนี้ไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปร่วมงานไม่ต้องไปรับก็สิ้นเรื่องนะครับวันนี้เราจะมาส่องพระชุดนี้นะครับพระของเฮียเม้งนะครับที่ฝากอาจารย์บอยมาตรวจสอบนะครับพระชุดนี้เจ๋งที่สุดคือมีคาถาชินบัญชรและเป็นพระพิมพ์แปลกๆด้วยนะครับมีพระพิมพ์หลวงเป็นรูปลักษณ์ของหลวงพ่อโตนะครับแสดงธรรมในวาระต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์บอยนะครับว่าพระชุดนี้เก๋เท๋ยังไงนะครับสวัสดีครับอาจารย์บอยสวัสดีครับสวัสดีครับเราไปตรวจสอบพระของเฮียเม้งถ้าอยู่ต้องใช้เวลา3วัน3คืนกู3วันจะจบไหมครับเพราะยังนั่นแค่ห้องเดียวครับยังมีห้องด้านหลังเราเลยขอเฮียเม้งมาเสร็จแล้วเราไปตรวจสอบพระของพี่นกรวมเศษเองโอ้โหนั่นยิ่งหนักเข้าอีกอันนั้นต้องเป็นเดือนแล้วแหละต้องเป็นเดือนอันนั้นต้องเป็นเดือนแล้วเราบอกกับพี่นกรวมเศษไว้ว่า3เดือนเราจะไปตรวจสอบไปครั้งหนึ่งไปทำให้ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นข้อมูลความรู้ให้กับFC หรือว่าผู้ที่สนใจนะครับแล้วหรือว่าผู้ที่ศรัทธาอย่างพี่นกเนี่ยเขาเก็บด้วยความศรัทธาจริงๆนะครับว่าอย่างเฮเม้งเนี่ยเฮเม้งก็เก็บด้วยความศรัทธาจริงไม่ได้มีความรู้อะไรเลยครับไม่ได้มีองค์ความรู้เลยครับเพราะเอาเก็บด้วยความศรัทธาวัดถัดตามที่เกิดไว้วันนี้เราจะคุยเรื่องสมเด็จโตหลังสมเด็จโตหลังตากระถางจีมันชอนกระถางจีนันชอนแต่ที่นอกเหนือกว่านั้นนะครับอันนี้ตอนนี้ผมจับยังขนลุกเลยครับอันนี้สมเด็จม้วนปกโพที่อาจารย์บอยขอยืมมาตรวจเหมือนกันนะครับอันนี้สมเด็จม้วนปกโพนะครับนี่นะครับนี่เอามาสองม้วนนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายดูคลิปนี้แล้วดูต่อนะครับนอกจากนี้นะครับไอ้ที่เราเคยพูดถึงสมเด็จหูไหอันนี้เป็นพิมพ์เกศชโยสมเด็จหูหายพิมพ์เกศชโยนะครับพร้อมแฝงนะครับนี่แฝงมีรูให้แฝงด้วยใครบอกว่าร้านค้าริมน้ำปลอมมากับมือนะครับช่วยปลอมมาอีกทีนึงนะครับมีคนรับซื้ออยู่นะครับเอาให้เหมือนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเรื่องการพรมพระพี่นกบอกตรงๆเลยนะพี่นกรวมเศษบอกตรงๆเลยนะครับใครสามารถปลอมได้นะครับเขาจะซื้อหมดทุกองค์เลยปลอมให้ได้เนื้อนี่ปลอมให้ได้เนื้อเขาด้วยนะปลอมให้ได้เนื้อเขาด้วยนะครับเขารับซื้อทุกองนะครับโรงงานไหนที่คิดว่าเจ๋งนะครับเอาตัวอย่างไปเลยแล้วไปปลอมมานะครับมีคนรอรับซื้ออยู่โกเกี้ยที่พนมทวนก็เหมือนกันแกก็เอาพระตัวเองอ่ะเฮ้ยมึงเจ๋งมึงเอาปลอมให้หน่อยไม่มีใครทำได้อาจารย์บอยโอกาสที่จะเดินทางไปตรวจสอบพระต่างจังหวัดกับอย่างกรณีเฮียเม้งพี่นกเนี่ยถ้าเชิญมาเราไปก็เชิญมาเราไปถ้าว่าเป็นวันที่ผมสะดวกไปได้ครับไปได้เดี๋ยวเรายินดีไปให้ข้อมูลเพราะว่าทุกท่านบางคนมีอย่างเนี้ยอย่างเฮียเม้งเนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่ามีนิดเดียวพี่นกก็มีนิดเดียวจะไปเราจริงๆแล้วทั้งสองคนเนี่ยผมก็บอกว่ามาตรวจที่ศูนย์ตรวจสอบพระเครื่องเทศราชันเจ็ดอาจารย์บอยได้ใช่ใช่แต่ไปถึงนี่ผมบอกว่าเฮียเขาไม่มาถูกแล้วพระมันเยอะจัดเยอะจัดเพราะว่าการเดินทางก็หนึ่งครับแล้วการที่เขาจะขนพระจำนวนเยอะๆมาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอุปสรรคอย่างกับพี่นกนี่พอไหวเพราะอยู่ชลบุรีแต่เขาเป็นอุปสรรคอยู่ดีเพราะจำนวนพระที่เยอะนะครับมันเยอะเพราะว่าแกก็พูดกันในกองก็ถามแกเขาบอกว่าไม่รู้จะเอาไหนไปให้เราไปเลือกเอาดีกว่าไปเลือกเอาเองดีกว่าแล้วมันจะเข้าใจกว่าแล้วยังผมก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายท่านนะครับมีหลายท่านเราสามารถไปได้เราก็ไปให้นะครับเราไปให้ของพี่นกนี่ตอนแรกจะให้ที่นั่นก็มีกล้องมีอะไรสถานที่เรื่องหน่วยครบหมดคือร้านซื้อโลหะซื้อเศษโลหะแต่ใหญ่เหมือนใหญ่กว่าศูนย์พระเครื่องอีกใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าห้องตรวจสอบพระจารีใหญ่กว่า
นี่แหละครับแค่เฉพาะห้องที่เขาวางนางในพระไอ้เกี่ยวกับเครื่องนางในสมเครื่องประดับนางในของพี่นกนะครับก็ใหญ่กว่านี้แล้วมีมากกว่าที่ผมเคยไปเห็นอีกเยอะกว่า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 นี้เยอะกว่านั้นเยอะมากมันอธิบายยากผมจะไปหลอกเอาดวงตาสว่างเต็มองค์ไม่ต้องหลอกหรอกครับขอเลยเดี๋ยวผมนี่นะเฮียเม้งไม่เอาดวงตาสว่างเฮียเม้งส่งพระมาให้เราให้มาให้ตรวจสอบนะครับเฮียเม้งครับผมจะทําพระของเฮียเม้งนี่นะครับเฮียเม้งส่งมาขนาดนี้นะครับเราเลือกมานะกล่องคุกกี้เดี๋ยวเราจะขอทยอยตรวจสอบค่อยๆค่อยๆค่อยๆไปความรู้เรื่องพระสมเด็จไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมันเรียนรู้ได้ทุกวันครับเรียนรู้ทุกวันเพราะว่าการที่เราจะเรียนรู้เนี่ยมันไม่เรียนวันเดียวจบไม่ได้ครับเพราะว่าในแต่ละพิมพ์ในแต่ละทรงถึงจะเป็นเนื้อเดียวกันแต่มันก็จะมีอะไรที่แปลกออกไปอย่างกับพระสมเด็จหลังคาถาชินบัญชรเรารู้กันมานานแล้วครับว่าในสายอนุรักษ์เนี่ยมีแต่ก็มีข้อกังขาว่าในยุคนั้นทำตัวหนังสือได้เล็กขนาดนี้จริงหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่ามันมีข้อสันนิษฐานว่าในยุคนั้นเราจะแกะตัวหนังสืออักษรได้เล็กขนาดนี้จริงเหรอครับผมมันก็เลยเป็นข้อที่ทำให้โดนเขาเรียกว่าโดนผู้ที่ไม่รู้อะโจมตีเยอะมากนะครับโจมตีในข้อหานี่เยอะมากๆนะมาดูพระคาถาสิครับวันนี้เราจะมาสอบพระชุดนี้นะครับพระคาถาชินพันธ์พรอันนี้เป็นสมเด็จขนาดเครื่องขนาดเครื่องใหญ่กว่าปกติประมาณ2องค์ครับ2องค์เท่ากับ1องค์ครับนะครับใหญ่กว่าปกติก็คือวางแนวนอนวางแนวนอน2องค์เท่ากับ1องค์ครับเท่ากับ1องค์แล้วพระคาถาชินบัญชรด้านหลังนี่เป็นฉบับเต็มอ่านออกนะครับอ่านได้นะครับถ้าเราใช้กล้องขยายดีๆเนี่ยอ่านได้นะครับเนี่ยอ่านได้นะครับอ่านไปพร้อมๆกันอาจารย์จะน้องอ่านเนี่ยผมไม่อ่านชยาสนาเพราะการอ่านแล้วอ่านเท่าอ่านแล้วอ่านไม่ครบมันเหมือนขาดนะครับมันเหมือนขาดครับสู้เราพิจารณาไปด้วยกันครับนะเดี๋ยวค่อยๆเลื่อนให้ครับค่อยพิจารณาไปด้วยกันอันนี้เป็นบล็อกไม้หรือบล็อกอะไรแต่หน่อยบล็อกโลหะครับบล็อกโลหะบล็อกโลหะลายเส้นไหมครับลายเส้นเป็นลายเส้นของโลหะที่เป็นแกะโลหะครับแกะสลักโลหะก็คือแกะตัวปั๊มเนี่ยเป็นรูปโลหะแล้วปั๊มลงมายังเขามีบล็อกสองตัวมีบล็อกสองตัวครับบล็อกหน้าบล็อกหลังบล็อกหน้าบล็อกหลังนี่เขาต้องแกะกลับด้านนะครับเวลาแกะนะครับเขาต้องแกะกลับอีกพิมพ์นึงนะอีกด้านนึงนะครับถึงจะพิมพ์ออกมาด้านนี้นะครับเป็นนวลอย่างนี้ได้นะครับนะครับเป็นบล็อกไม้ไอ้เป็นบล็อกโลหะครับเป็นบล็อกโลหะนี่แต่ที่ผมชอบคืออะไรรู้ไหมพุทธศิลป์พุทธศิลป์ด้านหน้าดูนะครับไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นกันเครื่องอัฐบริขารเนี่ยครบเลยนะและคมชัดนะครับคมชัดมากครับไม่ว่าจะเป็นบาตรเป็นการน้ำร้อนแก้วนะครับคมชัดมากครับคือพุทธศิลป์เขาดูเขาเรียกว่ามีความปราณีตและมีความตั้งใจในการแกะครับนะครับริ้วรอยของลายเช่นจีวรท่านเนี่ยก็มีความคมชัดนะครับมีความคมชัดเป็นในรูปแบบของถ้าเรามองเป็นยุคของมิติของศิลปินหรือว่านักเขียนเขาก็จะบอกว่ามีการพิ้วเหมือนลายผ้าครับมันมีชีวิตมันมีชีวิตนะครับแม้กระทั่งด้านหลังเนี่ยด้านหลังนี้เป็นลายต้นไม้นะครับผมให้ย่อๆก่อนเป็นลายต้นไม้นะข้างหลังเป็นลายต้นไม้นะครับลายต้นไม้สังเกตเห็นอะไรไหมครับสังเกตเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้มันเหมือนกับพระพุทธรูปตั้งเอาไว้ซึ่งรายละเอียดพวกนี้มันเราต้องค่อยๆพิจารณาครับเราต้องมานั่งตั้งคำถามว่าเขาจะแกะมาให้ละเอียดขนาดนั้นถ้าเขาไม่ตั้งใจสร้างเนี่ยเหมือนการที่เอาพระไปไว้ตามโคนต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับเอาไปไว้ตามโคนต้นไม้บอกถึงขนบประเพณีธรรมเนียมของคนไทยโบราณส่วนมากในยุคนั้นจะไม่นิยมเอาพระเครื่องหรือว่าเอาพระพุทธรูปต่างๆเข้าไปในบ้านตัวเองเพราะว่าในยุคนั้นการที่มีความเชื่อว่าต้องเอาพระเอาอะไรเข้าไปเนี่ยมีความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณไสยหรือว่าไสยศาสตร์หรือว่าความเชื่อเกี่ยวกับพุทธคุณพวกนี้เขาค่อนข้างที่จะกลัวมีความกังวลมหาลาภโชคลาภเงินทองมหาลาภโชคลาภเงินทองอันนี้เฮียเม้งบอกว่าใช้ทำน้ำมนต์ป่ะครับชุดนี้แกใช้ทำน้ำมนต์ครับแช่ทำน้ำมนต์นะครับน้ำมนต์
ข้างหลังก็เป็นรูปคาถาชินบัญชรอันนี้ก็จะชัดเจนนะครับคือชัดเจนอ่ะชัดเจนทุกตัวอักษรครับเราอ่านได้อ่านออกได้เขียนได้ตามอักษรเลยเป็นที่งงเป็นเหมือนกันว่าเอ้ยเราแกะได้ยังไงครับแต่ถ้าเราวิเคราะห์จากประวัติศาสตร์เดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์นะครับเราวิเคราะห์ที่พุทธพิมพ์ก่อนครับพุทธศิลป์พุทธพิมพ์นะสวยไม่เหมือนกับพิมพ์ปกติที่เราเคยเห็นสวยความละเอียดของงานสวยกว่าปกติสวยกว่าสวยกว่าดูลวดลายของใต้ฐานบัวเนี่ยจันบอยมีมิตินะครับมีต้นมีมิตินะมีมิติหลายชั้นเลยนะครับชั้นเลยนะครับแล้วมองเป็นสามมิตินะครับครับลายตรงนี้เป็นลายน้ำนะครับไม่ใช่พื้นดินครับเป็นลายน้ำอาจารย์บอยเขาเขียนรอห้านี้ช่วงปลายเหรออ่าตรงบันทึกเขาเรียกว่าเขาเรียกการสร้างไว้ตรงนี้ว่า2411ก็ตรงตามวาระของรัชกาลที่ห้าส่งขึ้นของราชครั้งแรกครับนะเดี๋ยวเราจะค่อยจะไปดูเนื้อตอบเรื่องเนื้อกันนะครับคือดูใบคือต้นโพเนี่ยนะครับมีหลายระดับนะครับใบอยู่ส่วนหนึ่งและก้านอยู่ส่วนหนึ่งและใบลึกเกลียวส่วนหนึ่งมีหลายเลเวลอะคือถ้าเรามองมันเป็นสามมิติครับมิติซึ่งในกลุ่มกระบวนการของช่างหรือว่าการวาดภาพในยุคนี้เขาต้องถามตั้งคำถามแน่นอนว่าเขาทำได้ยังไงครับอันนี้คือการปั้นเหมือนวาดภาพเลยเหมือนภาพวาดเลยครับมีนูนสูงนูนต่ำแล้วก็ลายเส้นเส้นใบนะครับมีลายเส้นใบด้วยนะทุกใบเลยนะครับรายละเอียดนะมีครบเกือบทุกองค์ทุกใบคาถาชินบัญชรเราก็จะเห็นชัดเจนครบทุกตัวอักษรคาถาชินบัญชรครบทุกตัวอักษรครบทุกตัวอักษรเลยครับไม่มีตกหล่นนะครับครับนี่ถือว่าเป็นสุดยอดพุทธศิลป์นะครับอันนี้อีกอันนี้ผมจี๊ดสุดอาจารย์บอยชอบอันนี้เหรอชอบผมชอบอันนี้เพราะว่ามันครบเป็นภาพวาดที่เราคุ้นตากันนะครับคุ้นตากันครับถ้าเราไปดูในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมีภาพนี้นะครับมีภาพนี้ด้วยนะครับครับในพิพิธภัณฑ์หินหุ่นขี้ผึ้งอ่ะเขาจัดโซนมุมนี้ไว้จัดโซนมุมนี้เอาไว้ครับนะครับมุมเนี้ยมีการจัดโซนในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งครับหลายๆที่ที่มีเกี่ยวกับเรื่องของสมเด็จพระอาจารย์โตเนี่ยจะจัดมุมนี้เอาไว้ครับทำให้เราตั้งข้อสันนิษฐานครับถ้าเหตุการณ์เขาเรียกว่ารูปลักษณ์ตัวนี้ไม่เกิดขึ้นเขาจะจัดภาพนี้ขึ้นมาให้เกิดความตรงกันได้ยังไงหลากหลายที่ด้วยนะครับถ้าเราค่อยๆคิดเขาเรียกว่าคิดแบบนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์แบบนักวิทยาศาสตร์คือตั้งสมมติฐานครับแล้วก็เอาสมมติฐานนั้นไปตามหาความจริงที่เกิดที่มีอยู่นะครับที่ผมชอบคือถ้าเราขยายไปรายละเอียดตรงนี้รายละเอียดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกอัฐบริขารของสมเด็จท่านนะครับครบมีลวดลายที่ชัดเจนว่าเป็นอะไรบ้างมีสัดส่วนของอะไรบ้างนะครับแม้กระทั่งตาลปัตรพัดยศของท่านเนี่ยครับก็มีรายละเอียดจริงบ่งบอกว่าอันไหนคือตาลปัตรที่ใช้งานปกติอันไหนคือพัดยศของท่านนะครับและคนเนี่ยหรือว่าพระสงฆ์ที่อยู่ในรูปลักษณ์ของผู้ที่ถือตาลปัตรพัดยศเนี่ยมีอริยบทที่เขาเรียกว่ามีอริยบทที่มีเหมือนมีชีวิตมีแววตามีลักษณะของการบอกถึงว่ามีความปิติเพราะว่ามีร่องรอยของความการยิ้มเพื่อเขาเรียกว่าเหมือนจัดภาพนี้เอาไว้อะว่าเหมือนให้มีชีวิตชีวาสวยสวยครับภาพนี้สวยมากคาถาชินบัญชรก็จะเป็นเหมือนอักษรเดียวกันน่าจะเป็นบล็อกที่คล้ายกันครับแต่ไม่เหมือนกันนะเพราะว่ารูปลักษณ์ของตัวอักษรจะมีการยืดขึ้นแล้วก็อ้วนขึ้นไม่เท่ากันอันนี้ก็สวยองค์นี้ก็สวยองค์นี้ก็เป็นพุทธลักษณ์พุทธศิลป์ที่มีความแปลกตาถ้าเราจะเจอกันไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นรูปของญาติโยมที่มาเข้าเฝ้าสมเด็จโตท่าน
เพื่อฟังอาจจะทางธรรมหรือฟังการเทศนาของท่านนะครับแล้วฟังที่ไหนครับฟังที่ใต้ต้นอันนี้ผมชอบอันนี้ผมชอบอันนี้ครับอาจารย์บอยอันนี้รายละเอียดโอ้โหอันนี้เทศที่วัดพระแก้วน่าจะเป็นวัดพระแก้วนะครับน่าจะเป็นวัดพระแก้วที่อยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าวัดพระแก้วเพราะว่าอันนี้เป็นรูปวางรูปวัดวัดพระแก้วครับเพราะว่าเราดูจากอะไรครับดูจากพุทธศิลป์ของวัดครับเป็นการนำไปสู่พุทธศิลป์ที่ว่าบอกบอกให้รู้ว่าวัดเนี่ยเป็นวัดหลวงครับมีรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นมีรายละเอียดมีรูปลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับแล้วรูปพระเนี่ยก็เป็นรูปพระทรงเครื่องครับพระทรงเครื่องเนี่ยเราก็จะเจอกันเราก็จะรู้กันอย่างไรว่าพระทรงเครื่องก็มีแค่องค์เดียวก็คือพระแก้วมรกตครับพระแก้วมรกตดูใบไม้สิครับดูใบไม้ดูใบไม้สิครับดูใบไม้ซะก่อนครับครับรายละเอียดมันไม่มีข้อคำถามที่ว่าจะทำปลอมกันไปเพื่ออะไรครับเพราะว่าทำปลอมวิกฤตพิสดารปรับขายไม่ได้แต่ขายได้นะครับจริงๆแล้วคือมันเหนื่อยครับถ้าเราบอกแล้วเราจะทำปลอมเนี่ยหรือว่าทำก๊อปปี้ขึ้นมามันเหนื่อยเหนื่อยมากผมชอบพิมพ์นี้ครับพิมพ์นี้ยากนี่นี่รายละเอียดตรงนี้ที่อยากให้ดูอะไรครับนกบินครับมีนกมีนกบินเนี่ยเมงบอกว่าเก็บพระทั่วไปธรรมดาธรรมดาเก็บพระสมเด็จโตพระสมเด็จพิมพ์ธรรมดาเนี่ยโหเรียบๆไม่มีอะไรเล้าใจนิยามแกนะครับแกบอกว่าพระสมเด็จพิมพ์ธรรมดาปกติที่เป็นพิมพ์ที่มีราคาอะไรพวกนั้นแกบอกดูแล้วหมองดูแล้วไม่มีอะไรดูแล้วหมองพระเทียบกับพระสมเด็จสายวังคนละเรื่องกันมันไม่มีมิติหมองมันหมองไม่เท่ากันแล้วดูญาติโยมเนี่ยไอ้เจ้าของสโลแกนผมยังติดใจอยู่ไอ้ร้านริมน้ำเนี่ยครับทำมาหน่อย มีคนเขาอยากได้อยู่นะครับถ้าทำให้ได้เนื้ออย่างนี้นะก็น่าสนใจครับในราคาเก๋ๆอ่ะก็น่าสนใจให้ได้หนึ่งนี้นะครับแล้วดูญาติโยมนะครับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอิ่มเอิบทุกอันทุกองทุกคนนะเนี่ยแล้วดูรายละเอียดอันนี้คือพวงมาลัยครับพร้อมมันคือเขาเรียกว่าไม่น่าเชื่อนะครับเขาจะเล่าเรื่องราวในเฟรมเดียวจบในเฟรมในพระองค์เดียวจบเลยในพระองค์เดียวสมเด็จโตแสดงธรรมแสดงธรรมน่าจะออกมาโปรดญาติโยมหลังจากที่ท่านเดินทางไปที่วัดพระแก้วครับไปปลูกเสกหรือว่าไปทํากรณียกิจของท่านครับไปทํากิจของสงฆ์ของท่านแล้วก็ออกมาเจอญาติโยมก็คงจะดักเฝ้าท่านครับให้ท่านออกมาแสดงธรรมมาขอพรจากท่านแหละ2411นี่นะครับอักขระเลขยันชัดเจนอ่านได้คาถาชินมัญชรอ่านได้จะบล็อกอ่ะมันคนละบล็อกใช่มั้ยครับลักษณะบล็อกจะมีความคมชัดไม่เท่ากันและไม่เท่ากันแต่อ่านได้เหมือนกันอักษรตัวเดียวกันครับเหมือนพี่เทพพูดอ่ะถ้าปั๊มได้เขาต้องแกะกลับนะเขาต้องแกะกลับนะครับแกะกลับทุกตัวนะครับอักษรนะต้องกลับเรื่องบ่อยผมว่าเขาไอ้ที่แกะมีตรงๆผมว่ามีน่าจะมีแต่แล้วถ้าแกะตรงๆมันต้องเป็นบุ๋มพิมต้องบุ๋มแต่นี่มันเป็นนูนใช่ไหมครับมันเป็นนูนมันต้องแกะกลับนี่ก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนกันนี่ก็พุทธศิลป์ก็สวยไปอีกนี่องค์เล็กนะครับนี่องค์เล็กเท่าสมเด็จทั่วไปนะครับเท่าสมเด็จทั่วไปนี่จะเล็กหน่อยครับเราสังเกตนะครับถ้าองค์เล็กส่วนมากกว่าพุทธศิลป์เนี่ยจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ตรงเนี้ยมีความชัดเจนมากตรงที่เขาเน้นเขาเรียกว่าเน้นตรงจุดที่จะโฟกัสครับด้านข้างๆเนี่ยเขาไม่เน้นสักเท่าไหร่นี่เป็นโขดถ้ำโขดถ้ำโขดถ้ำโขดหินถ้ำนะเป็นหินถ้ำนะอยู่เหมือนอยู่ปากถ้ำอ่ะครับวิอะไรเนี่ย2411มีอักษรลงจารึกว่ามีการสร้างเมื่อไหร่2411 2411 2411แล้วคุณดูรายละเอียดของเกศครัวโตรอ5ครัวโตรอ5ดูรายละเอียดของเกศครับเกศของพญานาคอยากจะถามคุณเกศจังเลยอ่ะเกศทำไมถ้าว่าจะบอกว่าเป็นเกศแต่ว่ามันไปไม่ถึงยุคเนี่ยจะถามจะทำไปทำไมครับเมื่อโจทย์ตรงนี้มันไม่ได้ตัวอักษรดูไปด้วยกันวนกลับแล้ว
นี่นะเดี๋ยวเรามาไขข้อมูลกันอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ก่อนด้านหลังเป็นพระชุดเบญจภาคีด้านหลังพระชุดเบญจภาคีนะเบญจภาคีนะครับนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นบันทึกอีกอย่างหนึ่งครับทำให้เราเรียนรู้ว่าใครเป็นผู้รวบรวมชุดเบญจภาคีครับผู้รวบรวมคือใครครับก็น่าจะเป็นทีมช่างโดยที่สมเด็จโตท่านเป็นองค์ปฐมในการออกความคิดเห็นครับถ้าเราอ่านตามรูปภาพนะครับองค์ปฐมในการทำความคิดเห็นเนี่ยสมเด็จน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์ประธานในการรวบรวมพระชุดเนี่ยขึ้นมาคือยุคทั้ง5ยุคครับพูดเนี่ยในทั้ง5ยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองในยุคของสยามประเทศครับมีการรวบรวมมาได้เป็นหนึ่งเดียวครับถ้าเราอ่านจากหน้าของพระนะครับได้อ่านจากหน้าของพระเนื้อเป็นเนื้ออะไรครับเนื้อเป็นเนื้อดินเกาหลีครับซึ่งถ้าเป็นดินเกาหลีแล้วมันปิดประตูละมันเป็นดินนำเข้าครับซึ่งหาซื้อไม่ได้หรือว่าหาทำในยุคอาจารย์ใหม่ๆตัวดินเกาหลีทำให้เราพิมพ์ตัวหนังสือชัดไหมตัวดินเกาหลีความละเอียดของเนื้อดินเป็นเขาเรียกว่าเป็นสารตั้งต้นที่สามารถพิมพ์หรือว่ากดบล็อกไม่พิมพ์ได้ชัดเจนนะครับมันเหมือนกับดินเขาเรียกว่าดินมีความละเอียดมากกว่าปกตินะครับสามารถคือเขาเป็นดินที่เขาลอดมาแล้วอ่ะคือพร้อมที่จะทำเป็นเครื่องใช้เครื่องปั้นที่มีความวิจิตรงดงามเนี่ยนะครับเนี่ยแควซ้ายที่อยู่ในเนื้อพระเป็นการบอกสถานะของพระว่ามีอายุการลงรักล่องชาติก็เป็นฝีมือของการลงรักล่องชาติโดยช่างหลวงนะครับแต่เราเห็นทองไหมครับทองมีการเหี่ยวย่นเล็กๆบอกถึงคุณภาพของทองว่าทองเป็นทองที่มีคุณภาพหรือว่าพูดง่ายๆอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงเป็นทองคำเปล 100% หรือว่าทองคำเปลบริสุทธิ์ครับที่นิยมใช้กันในกลุ่มของวังหน้าแล้วเมื่อทองมีความมีอายุแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดสนิมทองเป็นสีส้มว่าสนิมทองเกิดกว่าลักษณะของสีส้มเกิดขึ้นก็คือลักษณะของทองที่มีอายุทองเก่าทองโบราณนะครับเนี่ยมันปิดข้อกังขาที่ว่าแท้ทันยุคยังไงครับส่วนด้านหลังเนี่ยเรามาวิเคราะห์กันเราวิเคราะห์จากอะไรครับในยุคนั้นมีโรงพิมพ์ที่มีชาวต่างประเทศหรือว่าชาวทางอังกฤษเข้ามาตั้งมอบัลเล่ครับถ้ามาตั้งโรงพิมพ์มันก็ไม่แปลกที่เราจะมีข้อมูลของการทำตัวปั๊มประเภทนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าการหมอเบลเลที่ท่านมาทำโรงพิมพ์เนี่ยท่านก็โรงพิมพ์ก็ต้องปั๊มตัวอักษรเป็นตัวนูนอย่างนี้เหมือนกันครับพิมพ์กลับเหมือนกันถ้าให้รู้ว่าเทคโนโลยีเนี้ยมีการนำมาเขาเรียกว่ามันนำมาสร้างพระสมเด็จได้เช่นกันครับเพียงแต่ว่าเราคิดกันไม่ถึงเองว่ามันจะมีการสร้างจริงๆครับนะองค์ต่อมาคือผมชอบพุทธศิลป์ด้านหน้าทุกองค์เลยนะครับในของพระของเฮียเม้งคือมันอลังการ คือคนช่างจริงผมอยากจะมีโอกาสนะครับผมถามว่าช่างยุคปัจจุบันไม่เคยคิดทำพระสมเด็จที่นอกพิมพ์จากนั้นในเจ็ดพิมพ์นิยมเลยเราไม่ต้องบอกว่าอันนี้ดีกว่าครับพระรุ่นใหม่ๆอ่ะพระรุ่นใหม่ๆที่เขามีการสร้างขึ้นมาครับไม่เคยคิดที่จะนอกกรอบเผื่อพระไม่มีการออกแบบพุทธพิมพ์ที่แตกต่างเลยแตกต่างกันเลยนอกแล้วจะเป็นเหรียญหลวงพ่อครับใช่ไหมครับอาจจะอยู่ในอริยบทอย่างนี้ครับก็จะเหมือนคล้ายการเปลี่ยนในตัวอักษรครับเปลี่ยนตัวอักษรแล้วก็หันหน้าหันซ้ายหันขวาไม่เหมือนกันครับที่แปลกหน่อยก็อาจจะมีขี่มอไซค์ซ้อนมอไซค์เล็กๆน้อยๆมันก็คนละยุคละครับนั่นมันก็คนละยุคแต่ถ้าเป็นปี2500มาแล้วเนี่ยหลังๆมาแล้วเนี่ยมันก็จะออกแบบคล้ายคลึงกันหรือว่าเราวิเคราะห์ง่ายๆครับการออกแบบอย่างนั้นคือถือว่าการออกแบบว่ามันเป็นเรื่องยากเปล่าครับผมเป็นเรื่องยากเปล่าเขาเลยไม่ทำเอาอย่างนี้พี่รู้จักร้านลงพิมพ์พวกนี้ไหม
ลงแกะมาทำพงทำพระเอาแบบเนี้ยไปให้เขาดูเรียกว่าแกะได้ไหมครับผมฝากเป็นโจทย์แต่เนี้ยเราพอดูเราดูเนื้อแล้วครับมันเก่ามันทันยุคไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่นำมาใช้ครับการลงรักลงทองพวกเนี้ยเป็นการลงรักลงทองที่บอกถึงลักษณะการลงรักลงทองโดยฝีมือช่างหลวงครับกลุ่มพวกเนี้ยเป็นกลุ่มของความเก่าแล้วยิ่งเป็นรูปพุทธลักษณ์ที่เป็นรูปสมเด็จแล้วเนี่ยมันเป็นการตอบโจทย์ถึงความเก่าแล้วก็ทันยุคเพราะว่าในจริงเอาจริงๆแล้วถ้าดูตามพ.ศ.2411มิมีใครกล้าสร้างเป็นรูปสมเด็จครับหรือว่าเป็นการสร้างโดยพลการนะครับเวลาไม่ใช่ต้องต่อมาโอ้โหนี่ก็สวยนี่ก็พุทธพิมพ์ที่แปลกประหลาดอีกอย่างคือใต้ต้นโพธิ์นี่ก็เนื้อดินเกาหลีนะครับเพราะเนื้อส่วนมากพวกนี้เราจะเดากันออกได้เลยว่า กลุ่มของพระชนิดเนี้ยที่มีพุทธพิมพ์สวยๆน่ะมักจะใช้เนื้อดินเกาหลีเพราะดินเกาหลีมีความละเอียดสามารถกดบล็อกไม่พิมพ์ได้ติดและชมชัดมากกว่าอย่างอื่นเนื้ออื่นชาติเห็นไหมครับชาติก็เป็นชาติเก่าครับชาติเก่าดูจากอะไรครับดูจากการผลึกก่อตกผลึกของแคลไซต์ที่ปลุกผลึกครับเพราะสีชาติเนี่ยเป็นสีชาติที่เป็นผงหินครับผสมกับน้ำมันลักครับอาจจะมีข้อคำถามที่บอกว่าพระพวกนี้มีมวลสารไหมมีครับแต่เรามองเห็นได้ยากครับเพราะว่าเขามีการลงลักล่องชาติทำให้เกิดร่องรอยของการปิดเพื่อรักษาพื้นผิวเอาไว้ครับก็ยังเห็นให้เห็นอยู่แต่เราวิเคราะห์ได้ยากแล้วครับเพราะว่ามีความละเอียดเนี่ยความเก่าความแท้ทันยุคตามกระบวนการของการตรวจสอบด้วยหลักวิชาศาสตร์ธรรมชาติก็คือแท้แต่เนื้อในองค์พระครับอันนี้ก็ใช่นะครับนี่ก็จะเป็นกลุ่มเนื้อดินเกาหลีถ้าเป็นกลุ่มเนื้อดินเกาหลีเนี่ยมักจะหนีกระบวนการของการตรวจสอบโดยทางกายภาพไม่ได้นะครับเราจะเห็นรูปลักษณ์ที่มีการเหี่ยวแห้งแล้วก็มีความแห้งอยู่ในตัวแต่ถ้าเรามองจากด้านนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับถ้าคนคิดแบบอคติหน่อยเขาจะบอกว่าเป็นเนื้อเรซินหรือเปล่าเป็นเนื้อพลาสติกหรือเปล่าแต่พอเราส่องไปแล้วพวกนี้ในกลุ่มของพระเนี่ยหรือว่าเนื้อพระเนี่ยไม่ใช่เนื้อพลาสติกนะครับเขาเป็นเนื้อหินซึ่งเป็นหินเฉียวแล้วหินมีความละเอียดถ้าเป็นเนื้อพลาสติกหรือว่าเรซินนั้นแคลไซต์จะไม่เกิดขึ้นการเหี่ยวย่นในลักษณะแบบนี้ก็จะไม่มีแต่เพียงแต่ว่าเขาแก่น้ำมันว่านแล้วก็แก่น้ำมันต่างยุทธ์ที่มาผสมใส่ผนวกกับพวกคราบรักคราบชาติที่เรามาลงในการลงรักปิดทองเนี่ยเป็นตัวจะเรียกว่าตัวเพิ่มน้ำมันมากขึ้นพอมีความมันมากขึ้นนั้นทำให้เกิดความเงาแวววาวครับแล้วก็ยังคงรูปลักษณ์ที่ยังเป็นของรูปลักษณ์ในอดีตไว้อยู่ครับเห็นไหมครับนี่คือความแท้และความเก่าที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพุทธศิลป์การประดับประดาด้วยรูปลักษณ์ของล่องชาติเนี่ยเป็นฝีมือที่เมื่อ150ปีที่แล้วทันยุคที่สร้างในยุคของสมเด็จโตนะครับอย่างนี้เราเรียกได้เป็นปากเต็มคำว่าพระสมเด็จวังหน้าที่สร้างในยุคสมเด็จโตเป็นพุทธเขาเรียกว่าอริยบทต่างๆของสมเด็จอันนี้เราพูดได้เต็มที่เต็มปากเลยครับเต็มปากเลยนะครับสรุปจากอะไรครับสรุปจากเนื้อหาซึ่งเนื้อหาเป็นสิ่งที่เราโกหกเราไม่ได้เพราะว่านวัตกรรมของการทำเนื้อหาเนี่ยมันจะมีวิวัฒนาการในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่แตกต่างกันแล้วก็กลุ่มของการที่เอาเครื่องไม้เอาวัตถุดิบมาผสมในแต่ละรูปแบบนั้นเป็นฝีมือหรือว่าเทคนิคของช่างในแต่ละยุคมีความชำนาญที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่คล้ายคลึงกันก็คือการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วก็การเหี่ยวย่นของเนื้อพระในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของความที่เราไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาในระยะเวลาสั้นๆนะครับแม้กระทั่งมีวิถีของความประณีตในเนื้อพระหรือว่าการลงรักลงทองครับเราก็จะเห็นถึงรูปลักษณ์ของการเหี่ยวย่นในเนื้อของการเหี่ยวย่นแต่ไม่แตกร่นแต่ไม่แตกร่นเราสังเกตไหมครับเขาจะไม่แตกร่นเหี่ยวย่นแต่ไม่แตกแต่ไม่แตกร่นบอกแต่ตอนนี้เขาจะทองคำหรือใช้น้ำทองคำครับทองคำทองคำเปลวทองคำเปลวและเป็นทองคำเปลวที่มีคุณภาพสูงด้วยเปอร์เซ็นต์ทองสูงเปอร์เซ็นต์สูงทองน่าจะสูงอันนี้นะครับเราตรวจได้ทั้งถ้าตรวจด้วยอุปกรณ์วิทยาศาสตร์นะครับเราตรวจได้ทุกส่วนนะครับทั้งเนื้อดิน
ทั้งทองคำทั้งลักเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจเรื่องวัตถุดิบที่นำมาใช้ครับถ้าเราเข้าใจวัตถุดิบที่นำมาใช้แล้วเราตรวจเฉพาะจุดมันก็จะเข้าใจถึงรูปลักษณ์หรือว่าความมีอายุหรือความเก่าได้มากขึ้นเนี่ยหนีไม่ออกกับข้อมูลที่ว่าพระแท้แท้แต่เนื้อในองค์พระนะครับเว้ยนี่ก็ไม่เล็กพี่อันนี้ก็ขนาดเครื่องเหมือนกันขนาดเครื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยเนื้อเกาหลีเนื้อดินเกาหลีหรือว่าในกลุ่มของเนื้อดินกลางสายเกาหลีเนี่ยมันจะมีความละเอียดและพอมีอายุหรือว่ามีความร้อนเข้าไปร่วมด้วยผ่านอายุนะครับผ่านอายุไม่ได้เกี่ยวกับว่าพระเขาไปอบหรือพระคือเราไปเผานะครับผ่านจากการเวลาความร้อนเข้าไปค่อยๆสะสมพอค่อยๆสะสมมันก็จะขับเขาเรียกว่าขับความคุณสมบัติเด่นของเนื้อดินเกาหลีขึ้นมามันก็จะทำให้เกิดความแวววาวในตัวเองผนวกกับพวกคราบน้ำมันน้ำมันลักน้ำมันว่านแล้วก็ชาติเนี่ยที่ผสมอยู่หรือว่าที่ลงเอาไว้เนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าค่อยๆแห้งแล้วก็ซึมลงไปในเนื้อน้ำมันก็มีคุณสมบัติในการรักษาพื้นผิวทำให้องค์พระนั้นมีความแวววาวหรือว่ามันเงาอยู่เสมอมันเป็นเจตจำนงของทีมช่างหรือผู้สร้างนะครับก็เกิดลักษณะของความเก่าไม่ว่าทั้งการเหี่ยวย่นเราจะไล่ไปพร้อมๆกันว่าการเหี่ยวย่นนั้นเกิดเป็นการเหี่ยวย่นที่อยู่ในมิติเดียวกันไหมนะครับพอเราไล่ไปแล้วเนี่ยการเหี่ยวย่นเป็นมิติเดียวกันเหมือนเราเข้าไปในถ้ำหินงอกหินย้อยพอเราเดินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีความสูงต่ำที่ลดหลั่นกันตามกว่าเขาเรียกว่าตามร่องรอยของเนื้อพระนะอย่างเฟรมนี้เราจินตนาการเราเป็นตัวเล็กๆโดดเข้าไปครับเราก็จะเห็นการงอกการผุดขึ้นมาของผนังถ้ำครับนี่เก่าเนี่ยทันยุคเลยครับทันยุคอันนี้เป็นองค์เล็กนี่องค์เล็กขนาดมาตรฐานทั่วไปมาตรฐานปกติทั่วไปครับก็จะเป็นรูปสมเด็จใช่ไหมครับถ้าเป็นองค์เล็กก็ยังคงเอกลักษณ์ของคาความละเอียดของเนื้อพระไว้อยู่ของพิมพ์ทรงเอาไว้อยู่ก็ยังคงเป็นเนื้อดินเกาหลีเช่นเดิมนะครับเพราะว่าดินเกาหลีเป็นดินที่นิยมแพร่หลายหรือว่าใช้ในของกลุ่มบางหน้า กลุ่มบางหน้าเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ในการใช้ดินที่นี้เพราะว่าบางหน้ามีหน้าที่และรับผิดชอบในเรื่องการสั่งซื้อสินค้าหรือว่าซื้อดินชนิดนี้กลับมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าในพระสายวัดจะไม่เจอนะครับเจอเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องมาศึกษาแล้วก็แยกไปในแต่ละรายองค์ครับและชาติที่เสื่อมสภาพไปนะครับชาติพอเสื่อมสภาพไปแล้วเขาก็จะเหมือนกับผงหินทั่วๆไปมันจะค่อยๆเสื่อมสภาพเกิดจากอะไรครับเกิดจากน้ำมันลักที่อยู่ในตัวเขาแห้งเหี่ยวแล้วก็หดลงไปในเนื้อของพระแทรกเราเรียกว่าแทรกซึมลงไปในเนื้อพระเราสังเกตถึงความเหี่ยวย่นตรงนี้ครับเหมือนเปลือกต้นไม้ที่ทับซ้อนกันแล้วก็เหี่ยวย่นความเก่าเกิดขึ้นหนีไม่ออกครับครับพระแท้แท้แต่เนื้อในองค์พระเลยส่วนด้านหลังที่เป็นตัวอักษรพวกนี้มันก็ไม่ยากครับเพราะว่าในยุคนั้นเรามีโรงพิมพ์อาจารย์บอกถ้าเปิดหลักอะไรหลักหมื่นได้ถ้าเปิดจริงๆก็ต้องเป็นหลักหมื่นนะครับเพราะว่าพระพวกนี้ไม่ได้มีเยอะถ้าเปิดจะไปบอกจะแนะนำให้เมียเมืองเปิดหลักหมื่นตรงๆเลยหลักหมื่นตรงๆและส่วนจะต่อรองกันราคาไงก็ว่ากันไปตามสัดส่วนนะครับแต่ก็อยู่ที่ว่าเฮียเม้งเขาจะเรียกว่ามีจิตเมตตาแค่ไหนครับผมปกติเฮียเม้งมีจิตเมตตาอยู่แล้วครับเพราะจริงๆแล้วหลักของมูลค่าเขาเรียกว่าเราดูจากพุทธศิลป์อย่างเงี้ยถ้าผมให้พี่ตีราคาพี่จะคิดว่ามันเป็นมูลค่าเป็นพุทธศิลป์เราขายแบบพุทธศิลป์นะครับเหมือนงานปิกัสโซ่ใช่ไหมครับเหมือนงานวาดของปิกัสโซ่เหมือนมาริโอในเขาเรียกว่าไม่ผู้นักเขียนดังๆมันเป็นงานแคลเล็กงานแฮนด์เมดแต่ละองค์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมันอยู่ที่มูลค่าทางจิตใจว่าเราจะให้มูลค่าทางจิตใจนี่เกิดขึ้นครับส่วนมูลค่าทางตลาดนั้นมันอยู่ที่เราว่าเราเห็นแล้วเราสงสารเฮียเขามากแค่ไหน
ครับนะเพราะผมเชื่อว่าในแต่ละชนชั้นน่ะยังมีผู้ที่ต้องการเหลือศรัทธาในสมเด็จโตอีกเยอะเพียงแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนมือเพื่อช่วยคนๆอีกคนนึงอีกคนนี้ที่มีกำลังมากกว่าเหมือนพี่นกครับพี่นกมีตังค์มีเขาเรียกว่ามีกำลังทรัพย์ก็ไปช่วยคนที่ไม่มีกำลังทรัพย์ครับเป็นการหมุนเวียนและช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีกำลังทรัพย์ครับเดี๋ยวนี้พูดกันไม่จบครับไอ้เรื่องราคาครับเอาเป็นว่าสนใจก็ติดต่อมาก่อนอยากเอาของพิมพ์นี้ต้องคือนานๆที่เขาบอกว่าเจอช้างเผือกในป่าใหญ่อย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าช้างเผือกตัวจริงนะครับใช่ครับใช่เนี่ยช้างเผือกจริงๆช้างเผือกจริงๆต้องแบบนี้นะครับนานๆจะได้เจอพิมพ์แบบนี้นะครับถ้าเป็นพิมพ์ที่เขาเจอกันนะครับพิมพ์ปกติครับไม่ใช่ช้างเผือกไม่ใช่ช้างเผือกนี่นะครับอาจารย์บอยหมดยังพระชุดนี้หมดแล้วครับก็ถ้าใครสนใจพระชุดนี้นะครับอาจารย์บอยเบอร์อะไรนะ0962803828ครับ0962803820นะครับ2838 2838นะครับ828อย่างเม้งก็บอกว่าไว้ใจให้อาจารย์บอยมาดูแลให้ในส่วนของที่จะเปลี่ยนมือแล้วก็จะเป็นว่าทุกองค์อ่ะครับเราตรวจสอบแล้วเราออกไปรับรองให้นะครับว่าในแต่ละองค์ถ้ามีการจำหน่ายเกิดขึ้นหรือว่ามีการนั้นเราออกไปรับรองให้เพราะอะไรครับเพื่อเป็นการการันตีว่าคุณมีการตรวจสอบแล้วก่อนที่คุณจะเอาไปจะได้ไม่มีปัญหากลับมาที่หลังครับนี่นะครับขอบคุณอาจารย์บอยนะครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับ